พ่อค้าหับเร่เก็บเหรียญใส่ถังทุกวันเป็นเวลา3ปีแบกซีทั้งใหญ่ไปจ่ายเงินดาวบ้านพนักงานใช้เวลานับ1วันเฉลยยอดเงินได้เท่าไหร่วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของพ่อค้าหับเร่คนหนึ่งในอินโดนีเซียกันค่ะซึ่งเขาเริ่มเก็บเหรียญทุกวันใส่ในถังพลาสติกขนาดใหญ่ค่ะล่าสุดเขาได้เดินทางไปพร้อมกับถัง4ใบที่อัดแน่นไปด้วยเหรียญไปที่สำนักงานขายบ้านนะคะเพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินดาวซื้อบ้านค่ะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนบนโลกโซเชียลนะคะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นๆลงใน TikTokเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่จ่ายเงินดาวบ้านด้วยเหรียญคนที่ซื้อทรัพย์สินคือป้าอิหม่ามเป็นพ่อค้าหาบเร่ซึ่งในคลิปอิหม่ามนำถังพลาสติกใสขนาดใหญ่จำนวน4ใบที่บรรจุเหรียญจำนวนมากมาที่สำนักงานขายบ้านค่ะถึงแม้ว่าผู้ชาย2คนจะช่วยกันแบกถังพลาสติกก็ยังดูยากลำบากเลยนะคะเพราะว่าถังพลาสติกเต็มไปด้วยเหรียญค่ะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บอกนะคะว่าพนักงานได้ตัดปากถังทีละใบและเทเหรียญออกมานับโดยใช้เวลา1วันในการนับเหรียญทั้งหมด4ถังซึ่งมีมูลค่ารวม 45.98 ล้านรูเปียอินโดนีเซียหรือประมาณ 104,174 บาทค่ะซึ่งบ้านที่อิหม่ามต้องการซื้อต้องจ่ายเงินดาวครั้งแรกคือ46ล้านรูเปียหรือประมาณ 104,219 บาททำให้เขาต้องควักเงินสดจ่ายเพิ่มอีก 20,000 รูเปียอินโดนีเซียหรือประมาณ45บาทเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของได้สำเร็จนะคะด้านตัวแทนอสังหาบอกว่าอิหม่ามเก็บเงินส่วนหนึ่งจากการขายของในแต่ละวันใส่ในถังพลาสติกทุกวันและยังคงเก็บเงินวันละนิดมาเป็นเวลา3ปีแล้วในที่สุดเขาก็สามารถทำตามความฝันในการซื้อบ้านได้แล้วอิหม่ามยังถ่ายรูปกับพนักงานเพื่อเก็บบันทึกวันพิเศษนี้ไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ